่นรถบัมที่บ้านได้ไม่ต้องไปตามงานวันรีวิวสะดวกนะครับเพราะนี่คือของเล่นใหม่ล่าสุดครับรถบัมบังคับว้าวอย่างเฟี้ยวเลยว้าวฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมปุตติตัวแสบนะครับที่วันนี้ผมต้องจัดมา2ตัวเพราะว่าผมเล่นเองในบ้านนะครับผมบอกแล้วว่ามันคือรถบัมครับรถบัมการสนุกของเขาก็คือมันต้องบัมกันมันต้องชนกันปุ้งปังปุ้งปังตามรูปนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมเลยจัดมา2ตัวเพื่อที่จะเอามาเล่นบัมกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มได้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเน้นสะใจของเล่นชิ้นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเพื่อนๆที่แบบชอบอะไรพวกนี้เหมือนกันนัดกันก็ได้ซื้อกันมาคนละตัวอาจจะเอามาที่โรงเรียนมี 6-7 คนเอามาคนละตัวแล้วก็อัดกันได้เลยก็ได้นะครับแต่นี่คือผมใช้เล่นในบ้านเล่นกับลูกสาวผมก็เลยจับมา2ตัวนะอ่ะมาเรามาแกะดูทีละตัวแล้วกันนะครับยังไงมันก็เหมือนกันอยู่แล้วแค่2สีนะครับในตัวเลือกที่ซื้อสินค้ามามันจะสามารถผสมสีได้จะเป็นแดงอย่างเดียว2ตัวน้ำเงินอย่างเดียว2ตัวแดงน้ำเงินคู่กันหรือไม่ก็ซื้อแดงตัวเดียวน้ำเงินตัวซื้อแยกได้หมดเลยนะครับมาวันนี้ผมก็จัดเป็น2สีมาแน่นอนไม่งั้นเดี๋ยวมาเหมือนกันเดี๋ยวมันดูไม่ออกใครเป็นของใครจะเล่นจะงงนะครับมันคือรถบัมปะคอบิทยุนะครับมามาดูกันทัดๆนี่ทัดแรกเลยนะครับผมก็เพิ่งได้มาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยแกะมาก่อนเลยนะนี่มาดูกันโอ้เป็นฐานครับเป็นฐานชาร์จอย่างนี้โอเคแต่ตรงนี้โหมดน่าจะต้องใช้เป็นฐานอย่างนี้ผมจะได้ให้ชาร์จก็ชาร์จให้หมดเลยก็ไม่ได้หนอมาดูครับนี่มีตัวรถเฮ้ยอ๋อตัวคนแยกจากตัวรถด้วยแล้วสามารถชนให้เด้งได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับคนรถและก็รีโมทนั่นเองนะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้มานะครับรถบัมคนรีโมทแล้วก็คู่มือนะครับก็ศึกษาตรงนี้นิดนึงก็ดีจะได้รู้วิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยววิดีโอนี้ผมศึกษาแล้วผมบอกเป็นคู่มือฉบับวิดีโอแล้วกันนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะไขควงไขควงสำหรับเปิดตรงรีโมทใส่ถ่านนะครับแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่น่าจะใช้สำหรับรถตัวถ่านของเดี๋ยวนี้สำหรับรีโมทเขาน่าจะเตรียมมาให้พร้อมนะครับนี่อ่ะโอเคนี่ครับอ๋อย่างเท่ถ่านนี่ตัวนี้เป็นน้ำเงินแสดงว่าอีกตัวนึงจะต้องเป็นสีแดงอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราดูทีละตัวก่อนแล้วกันนะครับเราดูที่ตัวนี้ปรับแต่งลองใช้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวค่อยอีกตัวนึงค่อยเอามาเล่นทนให้ดูแล้วกันนะครับมาอันดับแรกครับก่อนที่เราจะไปใส่ถ่านสายอะไรลองเล่นกันนะครับเราดูถึงวิธีการทำงานการเล่นอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับคู่มือบอกทุกอย่างนะครับปรับรีโมทขึ้นลงซ้ายขวาเดินอะไรจริงๆเหมือนพวกรถบังคับทั่วไปอยู่แล้วนี่เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาอันนี้ปกติอยู่แล้วนะครับอาจจะมีพุ่งชนมีปุ่มเปิดเพลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยลองดูอีกทีตอนที่ใส่ถ่านแล้วกันนะครับแต่ตรงนี้ครับเราสามารถเอาตัวคนเนี่ยใส่ลงไปนะครับแล้วเท่าที่ดูนะการแพ้ก็คือเป็นแบบนี้ครับชนจนคนเด้งออกแบบนี้ถือแพ้นะครับหรือพูดง่ายๆนะครับส่วนที่เราจะไปชนเขาคือส่วนตรงนี้สีเหลืองสองข้างนะครับตรงเนี้ยคือตรงที่พอชนปุ๊บมันจะเด้งออกนั่นเองชนจะเด้งออกนะครับตรงอื่นไม่เด้งมีขนาดไม่เด้งด้านข้างนี้ไม่เด้งข้างหลังไม่เด้งนะครับจะมีสองข้างนี้นั่นหมายความว่าเราต้องไปชนเขาบริเวณนี้ตรงจุดที่มันเป็นสีเหลืองตรงนี้สองข้างซ้ายขวาและเราต้องย้ายเขามาชนตรงนี้ของเราเข้าใจไหมครับใช่ไหมก่อนสมมติเพื่อนมาละกำลังจะชนมาแล้วอยู่นี้เพื่อนจะชนละแอดเราอาจจะต้องหันหน้าปึ้งเพื่อไปชนให้เพื่อนมาชนตรงนี้แทนมันก็จะเด้งไปไม่มีอะไรแล้วก็เอาใหม่เราก็ต้องพยายามชนเพื่อนด้านข้างเพื่อให้เป็นตัวเด้งออกเพราะถ้าชนปุ๊บแรงพอมันจะเป็นอย่างนี้ครับ มันจะดีดตัวออกมาไม่เป็นระบบตัวนี้มันจะดีดปึ้งออกมาอย่างนี้นะครับตอนใส่แล้วก็ใส่เข้าล็อกไปกึบพอโดนทุบมันก็เด้งออกโอ้ยเดี๋ยวแตกอ้าวไปไกลซะแล้ว ประมาณนั้นนะครับอ้าววิ่งวุ้ดหายไปใต้โต๊ะเลยโอ้โหโอเคแล้วจะขึ้นบนนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมกิมมิกเล่นคำๆเฉยๆนะครับอ่ะโอเคทีนี้ครับเราก็ต้องใส่ถ่านทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมบอกไปอุปกรณ์เขามีมาให้พร้อมนี่มีไขควงนะครับตัวนี้มันเป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรนะทนน่ะมันต้องมีการทนกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องอาจจะต้องใส่ไขควงให้ดีเลยใส่น็อตขันน็อตให้แน่นเลยนะครับเพราะงั้นมันอาจจะหลุดได้นะถ้าเป็นตัวที่แบบไม่ได้ต้องทนไม่ได้กระแทกเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่ถึงกับแน่นหนาขนาดนี้แต่อันนี้ก็ต้องใส่ไว้ให้ดีนิดนึงนะครับก็ใส่ทานแบบปกติได้นะครับ
กึบกึบโอเคแล้วก็พับเก็บเข้าไปเข้าไปดีๆปั๊บกึบแต่ซึ่งตรงนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อไปครั้งแรกแนะนำให้ชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะครับปกติส่วนมากนะส่วนมากเขาจะให้แบตประมาณครึ่งหนึ่งเหมือนเขาชาร์จมาครึ่งหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมีเปิดไฟได้โอเคแสดงว่ามีชาร์จอยู่นะครับแนะนำใช้งานครั้งแรกชาร์จให้เต็มก่อนเลยนะครับส่วนตัวรีโมทก็เช่นกันนะครับเราก็เปิดขันออกมาแล้วก็ใส่ถ่านได้ตรงนี้เป็น 2A 2ก้อนนะครับก็ถ้าเกิดใครมีถ่านชาร์จมีอะไรก็ดีจะได้ชาร์จเอาเลยไม่ต้องไปหาซื้อบ่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะหาซื้อได้ทั่วไปพวกรีโมทพวกอะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันใช้ไม่ค่อยมากหรอกนะครับถ่านใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ใส่ทีนึงก็เล่นได้ยาวอ่ะเป็นเดือนโอเคเรียบร้อยครับส่วนตรงนี้ใส่ชาร์จเก็บไว้ให้ดีนะครับเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่เวลาแบตหมดก็ถอดออกมาเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยอันนี้คือการประกอบต่อเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มเล่นนะครับผมมองเล่นคร่าวๆตรงนี้ก่อนไม่แน่ใจนะโต๊ะผมมันเป็นผ้าไม่รู้ว่าวิ่งไปไหมลองดูก่อนละกันนะครับเมื่อตัวนี้เปิดเครื่องกดตรงกลางเปิดลืมเปิดนี้โถโอเคเฮ้ยโหมีเสียงด้วยเฮ้ยได้เห็นไหมครับถอยหลังเดินหน้าซ้ายขวาผมจะมีปัญหาการซ้ายขวานิดนึงเพราะว่ามันเป็นผ้าแต่ก็ไม่เป็นไรเดินหน้าถอยหลังนี่จะหาเห็นไหมครับอุ้ยตกใจเร็วเหมือนกันนะเดินกดตัวซ้ายถ้าอยู่ในคู่มือนะครับนี่เขาบอกว่าตัวซ้ายเนี่ยพุ่งเหรอพุ่งชนไม่แน่ใจตัวขวาเป็นเพลงเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงกดตัวซ้ายดีนะอ้าวเมย์เลยกดตัวขวาเปิดเพลงอ๋อเปลี่ยนเพลงด้วยเอาไหนอ่ะเอามันแค่ขู่หรอกเหรอเป็นเสียงขู่หรอครับอ๋อปรับสปีดอ๋อเนี่ยดูนะผมดันขึ้นนิดนึงนะดูนะครับผมลองดูความแตกต่างดันขึ้นนิดนึงถ้ากดตามเสียงครับเสียงเบาก็เบาเสียงแรงก็แรงเสียงเบาช้าแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อปรับสปีดโอ้โหมันนึกว่าแบบกดปุ๊บพุ่งประมาณนั้นนะครับนี่แหละถึงต้องอ่านคู่มือไงคู่มือมีเขียนบอกผมก็ไม่อ่านนี่นะครับไฮโลสปีดปรับระดับได้โอ้โถเอ้ยโอเคนี่นะครับมาก็ต่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับเรามาดูความสนุกกันเราต้องขับมาชนกันนะครับอันนี้นะครับ2สีของเราเป็นแบบนี้ครับน้ำเงินกับแดงครับซึ่งตัวรีโมทก็บอกชัดเจนนะครับตัวน้ำเงินก็น้ำเงินตัวแดงก็ตัวแดงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันใช้สลับกันได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดผมเปิดตัวนี้กับเปิดรีโมทใช้กันได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้อาจจะแบบไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าเราควรจับเป็นคู่ไหมสมมติว่าน้ำเงินกับน้ำเงินเราปิดเปิดใหม่ก่อนมันน่าจะจับเป็นคู่ใช่ครับเมื่อมันจับคู่กันเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ค่อยอีกตัวหนึ่งสีแดงจะเปิดพร้อมกันโอเคอย่างนี้นะครับมันสามารถใช้สลับกันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนคู่กันก็ปิดอันนึงไปก่อนเปิดอันใหม่ไปก่อนแล้วก็ปิดเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากตรงนี้นะครับมาเราเล่นชนกันดูครับมาดูความที่โต๊ะอาจจะค่อนข้างแคบเล็กน้อยนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ลองเล่นเท่าที่ได้แล้วกันนะครับไปเลยชนกันนี้ไม่ได้กันครับเอ้ยถ้าอย่างนี้มันไม่มีปัญหาครับแล้วถ้าเราหันข้างอย่างนี้แล้วเพื่อนมาชนปึ้งเฮ้ยอย่างนี้ก็คือยังไม่ตรงครับแล้วหันข้างอีกแบบนี้นั่นเองครับก็คือจะแพ้เห็นมั้ยครับผมก็เก่งแล้วเล่นคนเดียวได้แบบนี้ก็แพ้ก็อาจจะนับแต้ม1แต้มโอเคแดงได้1แต้มนะครับก็ใส่ลงไปใหม่ลืมให้ดูนะครับตอนใส่เห็นมั้ยครับเนี่ยมันจะมีเป็น3แง่งรอบๆตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ตัวเนี่ยก็จะเป็นข้างๆเห็นมั้ยเราสวมเข้าร่องไปครับสวมเข้าร่องไปปุ๊บแล้วมันจะกดตรงนี้ลงไปนะครับนะเข้าไปแบบนี้
เดี๋ยวไปกึ๊บให้มันดังแก๊ปมันก็จะติดอย่างนี้นะครับเวลาชนมันก็จะเด้งออกนะครับอ่ะคราวนี้ให้สีแดงโดนบ้างหันหันข้างหันข้างให้อ่ะอ่ะแน่จริงมาชนดิแน่จริงมาชนดิโอ้โหขอบใจมากเพื่อนเอิ่มเฮ้ยไม่โดนโหแล้วมันต้องเป๊ะมากเลยนะครับเอิ่มเนี่ยเห็นไหมเดียวนิดนึงไม่ได้อ่าวันนี้นะครับโอ้ได้อยู่นะผมคิดว่าจะง่ายแสดงว่าเวลาชนน่ะมันต้องชนเป๊ะๆตรงนี้เลยถ้าสมมติว่าชนชนไปนิดนึงโดนนิดเดียวเงี้ยไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวต้องแบบชนปึ้งตรงนี้เลยประมาณนั้นนะครับได้ๆๆสะดวกอยู่นะครับแล้วคือผมว่ามันเร็วนะมันถือว่าค่อนข้างเร็วในระดับ1นะครับนี่คือผมเล่นคนเดียวผมก็อาจจะแบบคนได้เทียบตัวเลยนี่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแข่งมันสนุกกว่านี้นะผมว่าเพราะแต่ละคนก็จะสามารถปรับขยับหมุนบกหนีเดินถอยเปิ้มคนได้หมดเลยเป็นที่อะไรอย่างนี้นะคนในคว่ำเหมือนกันนะเห็นไหมมีคว่ำไหมไม่นะมันไม่คว่ำครับไม่คว่ำไม่แน่ใจอาจจะเพราะติดผ้าด้วยมั้งนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นเรียบๆอาจจะคว่ำก็ได้นะโอเคเฟี้ยวมากเลยนะครับเล่นสนุกมากตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่สนุกมากนะครับอยากให้เพื่อนลองเล่นกันดูเหมือนที่ผมบอกไปถ้าเราซื้อเล่นกันในบ้านอาจจะต้องซื้อ2ตัวเพื่อเล่นกัน2คนนะครับแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจัดมากนัดเพื่อนกันซื้อคนละตัวแล้วก็เอามาลุยกันได้เลยครับยิ่งเล่นมากคนก็ยิ่งสนุกนะก็ชนใครเด้งออกก็ออกไปชนใครเด้งออกก็ออกไปเรื่อยๆแบบนั้นนั่นเองนะครับเยี่ยมยังไงผมให้ลิงก์สินค้าตัวนี้ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับมันอาจจะหลายร้อยหน่อยแต่ด้วยการบังคับควบคุมอะไรถือว่าโอเคผมเคยซื้อระบบวิทยุตัวถูกๆหน่อยร้อยกว่าบาทชัดเจนเลยมันเบามันแบบเดินเรื่องการหมุนซ้ายขวามันจะแบบได้น้อยแบบประมาณว่ากดนิดนึงก็แบบไปเยอะอะไรเงี้ยมันเปอร์เซ็นต์การหมุนของมันอ่ะมันน้อยนะครับแต่ตัวเนี้ยผมว่าคุ้มราคาอาจจะหลายร้อยจริงแต่ว่าด้วยความแรงที่ไปหน้าไปหลังด้วยการเล่นของเขาผมว่าคุ้มกับราคานะครับยังไงเพื่อนไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก่อนที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับถ้าสนใจก็จัดถ้าคิดว่ามันไม่โอเคก็ผ่านไปได้นะครับนี่เฟี้ยวมากรถบัมบังคับวิทยุครับขอให้เพื่อนสนุกและมีความสุขถ้าเกิดซื้อไปเล่นนะครับยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ